สวัสดีครับผมครูอาร์ตี้นะครับวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะครับภาพนี้คือเด็กผู้ชายนะครับเด็กชายนะครับใส่เสื้อสีอะไรครับเสื้อสีแดงคนนี้เป็นเด็กชายส่วนคนนี้เป็นเด็กเหมือนกันนะครับเป็นเด็กหญิงเด็กหญิงและเด็กชายทั้งสองคนเป็นเด็กโอเคภาพต่อไปภาพนี้เป็นผู้ชายนะครับชายเป็นชายหนุ่มนะครับชายหนุ่มนะครับส่วนคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นหญิงสาวหญิงสาวนะครับทั้งสองคนเป็นหนุ่มและเป็นสาวนะครับหนุ่มสาวโอเคภาพต่อไปภาพนี้เป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ผู้ชายคนนี้เป็นคนแก่นะครับชายแก่นะครับนี่ชายแก่โอเคส่วนคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงที่แก่เหมือนกันนะครับเรียกว่าหญิงแก่นะครับทั้งสองคนเป็นคนแก่โอเคต่อไปนะครับภาพนี้ผู้ชายคนนี้เป็นชายแก่ส่วนผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงแก่นะครับถัดมาผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นหญิงสาวนะครับหญิงสาวส่วนผู้ชายคนนี้เป็นชายหนุ่มชายหนุ่มนะครับและเด็กคนนี้เป็นเด็กหญิงเด็กหญิงส่วนเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้เป็นเด็กชายนะครับเด็กชายผู้ชายคนนี้นะครับเป็นชายแก่ชายแก่คนนี้แก่กว่าผู้ชายหนุ่มนะครับชายแก่นะครับแก่กว่าชายหนุ่มนะครับโอเคส่วนผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นผู้หญิงแก่หญิงแก่นะครับแก่กว่าเด็กเด็กหญิงนะครับเด็กหญิงอ่อนกว่าหญิงแก่นะครับโอเคต่อไปนะครับภาพนี้เป็นผู้ชายนะครับชายแก่นะครับชายแก่คนนี้กำลังมองนะครับมองดูนะครับมองนะครับชายแก่คนนี้มีหนวดนะครับหนวดนะครับมีหนวดเป็นสีขาวนะครับหนวดสีขาวนะครับแล้วชายแก่คนนี้ใส่หมวกนะครับใส่หมวกชายแก่คนนี้ใส่หมวกต่อมาภาพนี้เป็นเด็กชายนะครับเด็กชายส่วนคนนี้เป็นเด็กหญิงนะครับเด็กทั้งสองคนนี้เป็นเด็กนะครับกำลังวิ่งเด็กสองคนกำลังวิ่งนะครับกำลังวิ่งนะครับทั้งเด็กชายและเด็กหญิงนะครับกำลังวิ่งต่อมานะครับภาพนี้ผู้ชายทุกคนนะครับเป็นชายหนุ่มนะครับชายหนุ่ม
มีชายหนุ่มอยู่ทั้งหมดกี่คนครับกี่คนคนที่หนึ่งนะครับชายหนุ่มหนึ่งคนชายหนุ่มสองคนชายหนุ่มสามคนชายหนุ่มสี่คนมีชายหนุ่มทั้งหมดสี่คนโอเคชายหนุ่มทั้งหมดสี่คนนะครับสี่คนนี้ใส่กางเกงนะครับกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นนะผู้ชายหนุ่มทั้งสี่คนนี้ไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อนะครับไม่ใส่เสื้อโอเคต่อมาผู้ชายหนุ่มทั้งสี่คนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังเดินกำลังเดินนะครับชายหนุ่มทั้งสี่คนกำลังเดินโอเคต่อไปภาพนี้คือภาพของหญิงแก่โอเคนี่หญิงแก่นะครับและหญิงแก่คนนี้กำลังถือเงินนะครับถือเงินโอเคนะครับผู้หญิงคนนี้มีเงินเยอะนะครับมีเงินเยอะแล้วก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้รวยนะครับผู้หญิงแก่รวยนะครับมีเงินเยอะนะครับต่อไปภาพนี้ภาพนี้ก็เป็นหญิงแก่เหมือนกันนะครับหญิงแก่คนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับหญิงแก่คนนี้กำลังดื่มน้ำนะครับกำลังดื่มน้ำโอเคต่อไปภาพนี้คือเด็กนะครับมีเด็กทั้งหมดกี่คนครับมีเด็กอยู่หนึ่งคนสองคนสามคนในภาพนี้มีเด็กทั้งหมดสามคนและเด็กทั้งหมดสามคนเป็นเด็กหญิงเป็นเด็กหญิงเด็กหญิงทุกคนนะครับทุกคนเป็นเด็กหญิงทั้งหมดโอเคต่อมานะครับภาพนี้เป็นผู้หญิงทั้งหมดและผู้หญิงทุกคนเป็นหญิงสาวหญิงสาวในภาพนี้ทั้งหมดมีหญิงสาวกี่คนครับหญิงสาวหนึ่งคนหญิงสาวสองคนหญิงสาวสามคนหญิงสาวสี่คนและหญิงสาว5 คนมีหญิงสาวอยู่ทั้งหมด5 คนนะครับโอเคแล้วก็ผู้หญิงสาวคนที่อยู่ทางซ้ายคนที่อยู่ทางซ้ายใส่กางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นสีขาวผู้หญิงสาวคนนี้ใส่กางเกงขาสั้นสีขาวนะครับส่วนผู้หญิงคนที่อยู่ทางขวาทางขวาสุดขวาสุดคนนี้นะครับก็ใส่กางเกงขาสั้นเหมือนกันใส่กางเกงขาสั้นสีฟ้าโอเคใส่กางเกงขาสั้นสีฟ้านะครับส่วนผู้หญิงคนที่อยู่ทางขวาคนที่สองจากทางขวาคนที่หนึ่งคนที่สองจากทางขวานะครับคนนี้ใส่กางเกงขาสั้นเหมือนกันใส่กางเกงขาสั้นสีชมพูกางเกงขาสั้นสีชมพูโอเคนะครับถัดมามีผู้หญิงหญิงสาวคนที่อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางหญิงสาวที่อยู่ตรงกลางนะครับคนนี้ไม่ได้ใส่
กางเกงผู้หญิงสาวคนนี้ไม่ได้ใส่กางเกงแต่หญิงสาวคนนี้ใส่หมวกหญิงสาวคนนี้ใส่หมวกนะครับใส่หมวกต่อมานะครับภาพนี้เป็นภาพของชายแก่นะครับชายแก่โอเคทีนี้เรารู้ได้ยังไงว่าชายคนนี้เป็นชายแก่นะครับเพราะว่าเขามีผิวหนังที่เหี่ยวนะครับมีผิวหนังที่เหี่ยวโอเคแบบนี้นะครับแบบนี้เหี่ยวนะครับโอเคแล้วก็ผิวหนังที่เหี่ยวทำให้เขาดูเหมือนเป็นคนแก่นะครับคนแก่จะมีผิวหนังที่เหี่ยวนะครับนี่เหี่ยวโอเคต่อไปภาพนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นหญิงสาวหรือหญิงแก่ครับถูกต้องครับเป็นหญิงสาวนะครับนี่หญิงสาวนะครับหญิงสาวเหล่านี้กำลังทำอะไรอยู่ครับถูกต้องครับหญิงสาวเหล่านี้กำลังกินนะครับกำลังกินนะครับนี่กำลังกินนะครับนี่กำลังตักอาหารกินโอเคนะครับหญิงสาวเหล่านี้กำลังกินอยู่นะครับต่อมาภาพต่อไปภาพนี้เป็นชายหนุ่มหรือชายแก่ครับโอเคภาพนี้เป็นชายแก่โอเคชายแก่นะครับชายแก่คนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับชายแก่คนนี้กำลังวิ่งชายแก่คนนี้กำลังวิ่งโอเคกำลังวิ่งอยู่ต่อมานะครับภาพนี้เป็นคนหนุ่มและหญิงสาวนะครับเป็นชายหนุ่มและหญิงสาวนะครับโอเคทั้งหมดในรูปนี้มีชายหนุ่มกี่คนครับชายหนุ่ม1คนนะครับชายหนุ่ม2คนและชายหนุ่ม3คนมีชายหนุ่มอยู่ทั้งหมด3คนนะครับแล้วมีหญิงสาวกี่คนครับถูกต้องครับหญิงสาวมีทั้งหมด3คนเหมือนกันนี่หญิงสาวคนที่1นะครับหญิงสาว2คนและหญิงสาว3คนโอเคหญิงสาวนะครับและชายหนุ่มกำลังทำอะไรอยู่ครับทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นี่กำลังนั่งอยู่นะครับชายหนุ่มก็นั่งอยู่หญิงสาวก็นั่งอยู่ทุกคนนั่งอยู่ต่อมาภาพนี้นะครับเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ครับนะครับผู้ชายคนนี้เป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ครับถูกต้องครับภาพนี้เป็นภาพของคนแก่นะครับผู้ชายคนนี้แก่โอเคส่วนผู้หญิงคนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงแก่หรือเป็นหญิงสาวครับเป็นหญิงแก่หรือหญิงสาวครับถูกต้องครับผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงแก่นะครับเป็นหญิงแก่และชายแก่สองคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทั้งสองคนนี้กำลังนั่งอยู่นะครับกำลังนั่งอยู่
โอเคถัดมานะครับภาพนี้นะครับผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นเด็กนะครับหรือเป็นสาวเป็นเด็กหรือเป็นสาวโอเคถูกต้องครับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงสาวนะครับหญิงสาวนะครับโอเคและผู้ชายคนนี้ที่อยู่ทางตรงกลางนะครับคนนี้อยู่ตรงกลางเป็นชายหนุ่มหรือเด็กชายครับเขาเป็นชายหนุ่มถูกต้องครับเป็นชายหนุ่มภาพนี้นะครับภาพนี้มีคนแก่อยู่ทั้งหมดกี่คนครับมีคนแก่อยู่ทั้งหมด1คน2คน3คน4คนและ5คนโอเคภาพนี้มีคนแก่ทั้งหมด5คนโอเคนะครับแล้วก็ทั้ง5คนแก่ทั้ง5คนนี้กำลังทำอะไรครับคนแก่ทั้ง5คนกำลังนั่งอยู่นะครับนี่ชายแก่คนนี้นั่งอยู่นะครับส่วนหญิงแก่คนนี้ก็นั่งอยู่นั่งอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนจับมือกันนะครับจับมือกันนะครับจับมือกันนี่ทุกคนจับมือกันทุกคนเลยโอเคภาพต่อไปนะครับภาพนี้ภาพที่เห็นนี้มีทั้งชายหนุ่มและหญิงสาวนะครับชายหนุ่มและชายหนุ่มและหญิงสาวโอเคมีชายหนุ่มนะครับในภาพนี้ทั้งหมดกี่คนครับชายหนุ่ม1คนชายหนุ่ม2คนและชายหนุ่ม3คนแล้วในภาพนี้ยังมีหญิงสาวอยู่ด้วยมีหญิงสาวทั้งหมดกี่คนครับในภาพนี้นะครับหญิงสาว1คนหญิงสาว2คนโอเคมีหญิงสาวอยู่ทั้งหมด2คนนะครับโอเคนะครับและทุกคนทุกคนกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังยืนทุกคนกำลังยืนอยู่นะครับต่อไปนะครับภาพนี้ในภาพนี้มีชายแก่และหญิงแก่อยู่นะครับในภาพนี้มีคนทั้งหมดกี่คนครับในภาพนี้มีคนทั้งหมด3คนนะครับนี่1คน2คนและ3คนโอเคนะครับและทั้ง3คนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ3คนนี้กำลังคุยกันนะครับกำลังคุยกันนี่คุยกันสามคนนี้กำลังคุยกันโอเคคนที่อยู่ทางซ้ายนะครับคนที่อยู่ทางซ้ายคนนี้นะครับเป็นหญิงแก่หรือชายแก่ครับคนนี้ถูกต้องครับคนนี้เป็นหญิงแก่โอเคคนนี้เป็นหญิงแก่นะครับส่วนคนที่อยู่ทางขวามือทางขวามือคือคนนี้เป็นหญิงแก่หรือชายแก่ครับถูกต้องครับคนนี้เป็นชายแก่คนนี้เป็นชายแก่โอเคต่อมาภาพต่อไปภาพนี้นะครับภาพนี้ก็เหมือนกันมีคนแก่อยู่ทั้งหมด3คนนี่คนแก่1คน2คนและ3คนนี่มีคนแก่ทั้งหมด3คนเป็นคนที่อยู่ทาง
ซ้ายมือคนที่อยู่ทางซ้ายมือซ้ายมือคือคนนี้ทางซ้ายคนนี้เป็นชายแก่หรือเป็นหญิงแก่ครับคนนี้เป็นชายแก่ถูกต้องครับนี่คนนี้เป็นชายแก่นะครับแล้วคนที่อยู่ทางขวามือล่ะครับทางขวามือนะครับขวามือคนนี้ทางขวาทางขวามือคนนี้เป็นหญิงแก่หรือชายแก่ครับถูกต้องครับคนนี้เป็นหญิงแก่นะครับเป็นหญิงแก่โอเคนะครับแล้วคนที่อยู่ตรงกลางล่ะครับคนที่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นชายแก่หรือหญิงแก่ครับโอเคใช่ครับถูกต้องครับคนที่อยู่ตรงกลางก็เป็นชายแก่เหมือนกันนะครับทุกคนทุกคนนะครับทุกคนเป็นคนแก่ต่อไปนะครับภาพนี้โอ้มีคนหลายคนเลยนะครับมีคนอยู่ทั้งหมดกี่คนครับ1คน2คน3คน4คน5คน6คน7คนและ8คนมีคนทั้งหมดในภาพนี้8คนโอเคในภาพนี้มีชายหนุ่มทั้งหมดกี่คนครับชายหนุ่มกี่คนครับโอเคมีชายหนุ่มอยู่ทั้งหมด3คนนะครับชายหนุ่ม1คนชายหนุ่ม2คนและชายหนุ่ม3คนโอเคนะครับแล้วก็ในภาพนี้มีหญิงสาวอยู่ด้วยนะครับมีหญิงสาวอยู่ทั้งหมดกี่คนครับมีหญิงสาวทั้งหมดกี่คนเรามานับกัน1คน2คน3คน4คนและ5คนในภาพนี้มีหญิงสาวทั้งหมด5คนด้วยกันมีหญิงสาว5คนโอเคต่อไปภาพนี้เป็นภาพของผู้หญิงนะครับทั้งสองคนนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนี้คนที่อยู่ทางขวามือเป็นหญิงแก่นะครับหญิงแก่นะครับผู้หญิงคนนี้แก่กว่าผู้หญิงคนนี้นะครับคนนี้เป็นหญิงสาวนะครับหญิงสาวนะครับครับอ่อนกว่าคนนี้นะครับคนนี้แก่กว่าเป็นหญิงแก่นะครับโอเคส่วนคนนี้เป็นหญิงสาวนะครับเพราะว่าอ่อนกว่าคนนี้ภาพนี้นะครับทั้งสองคนเป็นผู้ชายคนนี้แก่กว่านะครับแก่กว่าเด็กคนนี้คนนี้เป็นเด็กชายเพราะอ่อนกว่าคนนี้คนนี้เป็นชายแก่นะครับเป็นชายแก่เพราะแก่กว่าเด็กชายคนนี้โอเคต่อไปภาพนี้นะครับเป็นผู้หญิงทั้งสองคนสองคนเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนี้แก่กว่าผู้หญิงคนนี้แก่กว่าเด็กคนนี้นะครับคนนี้เป็นเด็กหญิงนี่เด็กหญิงอ่อนกว่าหญิงแก่โอเคเด็กหญิงอ่อนกว่าหญิงแก่และหญิงแก่แก่กว่าเด็กหญิงโอเคหญิงแก่แก่กว่าเด็กหญิงโอเคนะครับต่อมาภาพต่อไปภาพนี้เป็นชายแก่และ
เด็กชายนะครับเด็กชายชายแก่นะครับทั้งสองคนนะครับทั้งสองคนเป็นผู้ชายนะครับคนที่อยู่ทางซ้ายมือทางซ้ายมืออ่อนกว่านะครับอ่อนกว่าผู้ชายคนที่อยู่ทางขวามือนะครับส่วนผู้ชายคนที่อยู่ทางขวามือแก่กว่าแก่กว่าเด็กชายคนที่อยู่ทางซ้ายมือโอเคภาพนี้เป็นภาพของผู้หญิงอีกแล้วนะครับมีผู้หญิงในภาพนี้อยู่ทั้งหมด2คนนะครับคนที่เป็นเด็กหญิงอยู่ทางขวาหรืออยู่ทางซ้ายครับเด็กหญิงอยู่ทางซ้ายมือถูกต้องครับเด็กหญิงอยู่ทางซ้ายนะครับส่วนหญิงแก่นะครับมีหญิงแก่อยู่ด้วยหญิงแก่อยู่ทางขวามือหรืออยู่ทางซ้ายมือครับถูกต้องครับหญิงแก่อยู่ทางขวามืออยู่ทางขวามือนี่คนนี้คือหญิงแก่โอเคต่อมาภาพนี้มีชายแก่นะครับชายแก่และเด็กชายเด็กชายคนนี้อ่อนกว่าอ่อนกว่าชายแก่นะครับส่วนชายแก่คนนี้แก่กว่าแก่กว่าเด็กชายคนนี้โอเคภาพต่อมามีภาพของหญิงแก่และเด็กหญิงนะครับเด็กหญิงคนนี้อ่อนกว่าอ่อนกว่านะครับอ่อนกว่าหญิงแก่นะครับส่วนหญิงแก่คนนี้ก็แก่กว่าแก่กว่าเด็กหญิงคนนี้นะครับทั้งสองคนเป็นผู้หญิงนะครับต่อมาภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพของชายหนุ่มและชายแก่นะครับชายหนุ่มอยู่ทางขวามือหรืออยู่ทางซ้ายมือครับชายหนุ่มคนนี้อยู่ทางขวามือถูกต้องครับคนนี้เป็นชายหนุ่มชายหนุ่มมีอายุอ่อนกว่านะครับอ่อนกว่าชายแก่ถูกต้องครับแน่นอนและชายแก่นะครับชายแก่คนนี้แก่กว่าแก่กว่าชายหนุ่มคนนี้ต่อมาภาพนี้ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพของผู้หญิงนะทั้งคู่เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงแก่เป็นหญิงแก่หญิงแก่คนนี้แก่กว่าแก่กว่าหญิงสาวคนนี้แน่นอนและหญิงสาวคนนี้อ่อนกว่าอ่อนกว่าหญิงแก่คนนี้โอเคต่อมาภาพนี้โอ้ภาพนี้เป็นเด็กนะครับเด็กทั้งคู่นะครับภาพนี้ก็เป็นเด็กนะครับภาพนี้ก็เป็นคนนี้ก็เป็นเด็กนะครับเด็กสองคนนี้คนที่อยู่ทางขวามือหรือคนที่อยู่ทางซ้ายมือคนไหนแก่กว่ากันครับถูกต้องครับคนนี้คนนี้เด็กหญิงคนนี้แก่กว่านะครับแก่กว่าเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้อ่อนกว่าอ่อนกว่าเด็กหญิงคนนี้โอเคต่อมานะครับภาพนี้เป็นเด็กผู้ชายนะครับเด็กผู้ชายสองคนนะครับเด็กผู้ชายสองคนนี้คนที่อยู่ทางซ้ายมือคนที่อยู่ทางซ้ายมือแก่กว่าหรืออ่อนกว่าคนนี้ครับ
คนนี้แก่กว่าถูกต้องครับคนนี้แก่กว่าเด็กผู้ชายคนนี้แก่กว่าเด็กผู้ชายคนนี้เพราะว่าเด็กผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กว่านะครับก็เลยแก่กว่าเด็กคนนี้และเด็กคนนี้ก็อ่อนกว่าเด็กคนนี้โอเคเด็กทั้งสองคนนะครับทั้งสองคนนี้ใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับภาพนี้เป็นเด็กผู้หญิงเด็กหญิงสองคนนี้นะครับมีคนที่อ่อนกว่าและคนที่แก่กว่านะครับคนที่อยู่ทางขวาหรือคนที่อยู่ทางซ้ายคนไหนแก่กว่ากันครับถูกต้องครับคนนี้คนที่อยู่ทางขวานะครับแก่กว่านะครับแก่กว่าเพราะว่าตัวใหญ่กว่านะครับตัวใหญ่กว่าคนที่อยู่ทางซ้ายคนที่อยู่ทางซ้ายอ่อนกว่านะครับเป็นเด็กที่อ่อนกว่าคนที่อยู่ทางขวาโอเคต่อมาภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพของผู้หญิงสองคนเหมือนเดิมนะครับผู้หญิงสองคนสองคนนี้คนที่อยู่ทางซ้ายหรือคนที่อยู่ทางขวาคนไหนอ่อนกว่าครับคนไหนอ่อนกว่าถูกต้องครับคนนี้คนที่อยู่ทางซ้ายคนนี้อ่อนกว่านะครับคนนี้อ่อนกว่าส่วนคนที่อยู่ทางขวาคนนี้เป็นหญิงแก่นะครับหญิงแก่คนนี้แก่กว่าเด็กหญิงคนนี้โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ